สวัสดีครับชิวิดีโอนี้พี่จะมาสอนวิธีการทำให้ผู้เล่นหันซ้ายหันขวาได้นะครับก็เป็นในรูปแบบของ Scrolling 2D เนาะก็เป็นเกมที่แบบเห็นแค่มุมมองด้านข้างนะครับผมก็เราจะมาเริ่มทำการสร้างตัวของอ็อบเจกต์ผู้เล่นเลยนะครับอย่างแรกเลยคลิกขวาที่ Hierarchy แล้วก็สร้างมาครับผม Create Empty พอเราได้เกมอ็อบเจกต์แล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่จะตั้งชื่อว่า Player Objectobj นะครับ object โอเคต่อไปพอเราได้ object มาแล้วต่อไปเราต้องทำการสร้างsprite หรือว่าเปลือกนอกของมันนะครับก็คือภาพนั่นแหละพี่จะสร้างขึ้นมาอีกเป็น square sprite square ปุ๊บเราก็จะได้สิ่งเหลี่ยมขึ้นมาแล้วเนาะเห็นไหมครับพี่จะตั้งชื่อมันว่า player sprite โอเคพอเราได้ player sprite แล้วเนาะเดี๋ยวพี่จะขอใส่ภาพของพี่ก่อนเนาะเราจะสังเกตว่าตัวของภาพเนี้ยมันจะไม่ตรงกันกับตัวของฮิตบ็อกซ์เห็นไหมครับฮิตบ็อกซ์อยู่ตรงนี้เนาะแต่ตัวของภาพอยู่ตรงเนี้ยเราจะสังเกตว่ามันไม่ตรงกันเราก็ควรจะทำให้มันตรงกันก็คือลากขึ้นมาได้อย่างนี้ครับผมพี่ขอแนะนำให้แยกกันนะครับระหว่างตัวของอ็อบเจกต์กับสไปซ์เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่แยกกันเนาะเดี๋ยวพี่ยังไม่รู้เนาะถ้าเราไม่แยกกันเราจะลากขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราจะพอลากแล้วมันจะลากขึ้นไปเลยเห็นไหมทุกอย่างมันจะพร้อมกันเลยนะครับผมแล้วก็ควรทำแยกกันไหมโอเคสไปค์คือสไปค์ออบเจกต์คือออบเจกต์สำหรับการลากขึ้นมาโอเคตอนนี้ก็อยู่ตรงกลางแล้วนะครับต่อไปเราจะทำการเขียนสคริปต์การเคลื่อนที่ก่อนเนาะถ้าเราจะทำการแบบให้มันรู้ว่าเดินซ้ายเดินขวาอย่างเงี้ยหันซ้ายหันขวาก็ต้องมีสคริปต์ก่อนแต่ถ้าเราจะทำเกี่ยวกับการเดินเราต้องแอดตัวหนึ่งก่อนครับผมนั่นก็คือ Rigid Body 2Dเนาะเราทำเกม 2D ก็ต้องเป็น Rigid Body 2D Rigid Body เหมือนกับฟิสิกส์ของเกมเลยนะครับผมก็คือเห็นไหมมันจะมีพวก gravity หรือว่าพวกแรงโน้มถ่วงต่างๆที่แบบเกี่ยวมวลหรือว่าการคำนวณต่างๆคือตัว unity จะทำคำนวณให้เลยทันทีเราจะเป็นต้อง add Rigid Body เข้ามาก่อนเนาะแต่พี่จะฟีดแกน Z เอาไว้นะครับเนื่องจากเราทำเกม 2D เราไม่จำเป็นต้องใช้แกน Z แกน Z คืออะไรแกน Z คือมุมนี้ครับผมเห็นไหมแกนไซคือมุมนี้ซึ่งเราทำเกม 2D เนาะเราไม่ได้ใช้ยกเว้นจะทำเกม 2.5D อันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งแต่วันนี้พี่มาสอนทำเกม 2D เห็นไหมแกนไซเราไม่ใช้แล้วก็ฟีดเอาไว้เลยผมไม่ต้องให้มันขยับเนาะจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลังด้วยพอฟีดแกนไซแล้วเราก็เดี๋ยวพี่ฟีดแกนมาไว้ด้วยกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันตกแมปพี่ไม่ได้ใส่พื้นเอาไว้หรือว่าคอลไลเดอร์นะเดี๋ยวพี่แค่ทำมันเคลื่อนที่ได้เฉยโอเคฟีดแกนไว้ด้วยสักทีแต่เราไม่ต้องไปฟีดเนาะเพราะว่าเรามีพื้นอยู่แล้วเนาะแต่ละคนก็คงมีพื้นมีคอลไลเดอร์มีพวกฉากเป็นของตัวเองก็ร่วงลงไปก็ไม่ตกโลกตายหรอกพี่คงคิดอย่างนั้นโอเคต่อไปเขียนสคริปต์เลยพี่จะตั้งชื่อสคริปต์ว่า movement นะครับ movement โอเคสคริปต์ movement กดสร้างขึ้นมาเลยครับผมรอสักครู่นะเมื่อกำลังโหลดอยู่โอเคตอนนี้สคริปต์ก็ทำการโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทำการเปิดสคริปต์แล้วก็เริ่มเขียนกันเลยครับอย่างแรกเลยเราต้องรับตัวของดิจิบอดี้เข้ามาก่อนรับยังไงมี2วิธีครับผมอย่างแรกคือ public digit body 2d 2d ตัวใหญ่ตัวเล็กวะน่าจะตัวใหญ่เนาะพี่ตั้งชื่อว่า rb นะครับโอเคแบบแรกคือ public เป็นไง public เราจะสามารถใส่ได้อย่างนี้เลยลากใส่ชิบเห็นไหมเราก็จะรับมาได้อย่างนี้เลยนะครับเราทำการลากใส่อย่างนี้ได้แต่พี่จะมาสอนวิธีหนึ่งคือเราไม่ต้องลากใส่เลยแค่เราพิมพ์แบบนี้มันก็ดึงมาให้เราแล้วครับผมอย่างนี้ครับ private rigid body 2d rb นะครับปุ๊บรอสักครู่จะเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันไม่เป็น private แล้วเนาะมันเป็น private แล้วเนาะก็หายไปแล้วเพราะว่าพี่ไม่ตั้งเป็น public นี่คือมันจะค่อนข้างอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตได้แล้วก็มีการกินแคชพี่แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ให้ตั้ง private ไว้นะครับผมถ้าเป็นไปได้นะแต่ถ้ากรณีนี้หรือบางกรณีที่จำเป็นต้องใช้ public เราก็สามารถใช้เป็น public ได้นะครับไม่มีปัญหาเหมือนกันแต่ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ private ครับผมโอเคตอนนี้พี่ก็จะได้ตัวของ rigid body 2d มาแล้วเนาะพี่จะตั้งชื่อว่า rb นี่คือตัวย่อของมันเนาะ
RB private native body 2D ต่อไป native body 2D แล้วยังไงต่อพี่จะต้องรับค่าของ horizon ด้วยหรือก็คือ axis axis คืออะไรเดี๋ยวพี่จะอธิบายอีกทีนึงสำหรับคนที่ต้องการรู้นะครับก็ถามในกลุ่มได้แต่ว่ามันจะเป็นลึกไปอีกอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของโมเมนต์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแกน x แกน y หรือว่าพวกการเคลื่อนที่ทุกๆอย่างเนี่ยมันใช้ axis เยอะมากเลยครับผมพี่ก็จะรับมาก่อนเนาะเกต axis พี่ตั้งชื่อตัวแปรแต่เดี๋ยวก่อนหนึ่งพี่ต้องรับอันนี้มาก่อน public vector to moment นะครับทำไมพี่ถึงเอาเป็น vector to แบบเป็น public เนาะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะให้เราดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าหากเราตั้งเป็น public หน้าตาจะเป็นไงสำหรับบางคนที่ไม่รู้พี่ก็ตั้งเผื่อไปก่อนโอเคต่อไปพอเราได้ vector to มาแล้วเนาะเราก็จะเขียนเป็น moment.x ครับพี่จะรับแกน x ของ vector to vector to คืออะไรสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนคณิตศาสตร์เลยพวกนี้อาจจะงงนะครับ vector to ก็คือแกน x และแกน y ครับผมแต่ถ้าเป็น vector t จะเป็น x y z เข้าใจไหมครับจะมีสามแกนเนาะ vector t x y z แต่ถ้าเป็น vector to x กับ y สองแกนนะซึ่งพี่จะรับแกน x มา moment x ครับผมแล้วก็ moment x เท่ากับinput dot get axis นะครับผม input get axis horizontal นะครับน่าจะต้องเป็นหลอดเนี่ยพี่แนะนำให้เป็นหลอดดีกว่าโอเคไม่มีเออร์เลอร์เนาะมีปัญหาไหนเอ่ยพี่ขอลองดูหน่อยสิว่ามันติดไหมแต่เดี๋ยวพี่ขอเช็คนิดโอเคเช็คตัวนี้ก่อนนะพี่จะสร้างตัวแปรขึ้นมาเช็คเนาะว่ามันทำงานได้ปกติไหมก็เดี๋ยวพี่เช็ค x ละกันเช็ค x นะครับผมเช็ค xเท่ากับ movement dot x นะครับพี่จะเช็คว่ามันรับแกน x มาปกติหรือเปล่าโดยข้างล่างนี้เห็นไหมตรงนี้เนาะไหนเอ่ยปึ๊บโอเคเห็นไหมครับว่าโอเคไม่มีปัญหาเนาะครับพี่จะกดด้านขวาเนาะด้านขวาเนี่ยก็จะเป็น1ด้านซ้ายก็จะเป็นลบ1เห็นไหมเราเห็นแล้วเนาะโอเคต่อไปจะทำให้มันหมุนยังไงง่ายๆนะครับผมในเมื่อเรารับมาได้แล้วเรารับแกน x มาได้แล้วนะครับว่าถ้าเรากดซ้ายให้ลบ1กดขวาให้เป็น1เราก็เขียนสคริปต์ขึ้นมาว่าถ้า if นะครับถ้าหาก movement x movement.x หรือว่าเป็นอันนี้ก็ได้นะครับพี่เขียนมาแล้วเนาะเช็ค x เนี่ยเช็ค x มากกว่าศูนย์ให้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็จะเป็นใช่พี่ลืมไปเลยเราต้องรับสไปซ์มาก่อนเดี๋ยวพี่ขอรับสไปซ์มาก่อนนะครับผมสไปซ์คืออะไรที่พี่บอกมันคือคล้ายกับเปลือกนอกของเราเนาะสไปซ์ก็เหมือนกับภาพนั่นแหละก็คือตรงส่วนนี้ก็คือสไปซ์เนาะครับถ้าเราปิดเอาไว้เห็นไหมภาพก็จะหายไปเราต้องการเปิดมันไว้แล้วก็รับค่านี้มาพี่จะทำการฟีดแกนพี่จะทำการฟีดแกน x นะครับของภาพก็คือตรงส่วนนี้เห็นไหมฟีดไปฟีดมาได้พี่จะทำการฟีดมันก็ให้รับของภาพให้รับภาพมาก่อนก็เป็น private sprite renderer นะครับ renderer ใช่ไหมโอเค renderer นี่เขียนถูกไหมช่วยไปถามเนาะSR ต่อไปพี่ต้อง get component มันด้วยเนื่องจากมันอยู่ข้างในเนาะมันเป็น children ของ player object เห็นไหมครับมันเป็น player มันเป็น children เนาะเราจำเป็นต้องรับ children มาด้วยคือมันอยู่ข้างในเนาะอาจจะเป็นเรื่องพวกนี้ถ้าหาคนที่เคยเขียนโปรแกรมอาจจะเข้าใจอยู่ว่า children คืออะไรแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะก็เหมือนกับตัวลูกข้างในตัวลูกของมันก็คือมันอยู่ข้างในของตัว object ใหญ่เข้าไปอีกนะจะสังเกตว่าอันนี้คือใหญ่เนาะเห็นไหม
อันนี้คือออบเจกต์ใหญ่นะครับตรงเนี้ยที่พี่เมาส์ชี้อยู่ส่วนตรงนี้คือลูกของมันซึ่งลูกของมันเนี่ยก็คือชิลเด้นนั่นแหละครับผมถึงเรียกว่าชิลเด้นพี่ก็จะเล่ามาเป็น sr dot เท่ากับนะครับ get component in children นะครับ children แล้วก็ใส่ไป spy renderer renderer นะครับปิดด้วยหมดแล้วก็ปิดด้วย string โอเคมาเช็คกันนะครับได้ใช่เปล่าโอเคตอนนี้เราก็จะได้มาเป็นของตัวด้านของสไปเรนเดอร์เนาะพี่จะไปรับสไปเรนเดอร์มาแล้วต่อไปพี่จะทำการสั่งให้มันฟลิปนะครับหรือว่ากลับด้าน sr dot flip x เท่ากับ true พี่ขอดูนะให้ flip x เป็น true นะครับผมถ้าหากพี่ทำกดด้านขวาเนาะได้เอ่ยโอเคเรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมพี่พอกดพี่กดด้านซ้ายปุ๊บด้านซ้ายมันหันไปทางซ้ายละเรียบร้อยแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ใส่ด้านขวาให้มันก็คือต้องบอกเป็นฟอร์ด้วยนะครับเงื่อนไขก็คือ elf if สร้างขึ้นมาอีก elf if check x น้อยกว่า0ก็คือมันเป็นลบ1เนาะถ้าเป็นลบ1ก็น้อยกว่า0แล้วก็ใส่เงื่อนไขไปว่า sr dot flip x เท่ากับ false เห็นไหมครับไหนเอ่ยเรามาลองกันใช่สิหันซ้ายหันขวาเห็นไหมตอนนี้เราก็จะหันซ้ายหันขวาได้แล้วนะครับเห็นไหมตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าถ้าเป็นลบหนึ่งเนาะหันซ้ายถ้าเป็น1ให้หันขวาตอนนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยนะผมขั้นตอนในการที่เช็คว่าให้หันซ้ายหรือหันขวานะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าพี่อาจจะสอนวิธีการที่ทำให้แอนิเมชันจากเดินเป็นวิ่งจากอยู่เฉยๆเป็นเดินนะครับหรือว่าจากวิ่งอยู่ดีแล้วก็โดดก็จะมีแอนิเมชันพวกนี้เนาะเดี๋ยวพี่ก็จะสอนทำคลิปต่อไปโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับที่นั่งดูจนจบอาจจะไม่จบก็ไม่ว่าแต่ว่าถ้าหากไม่เข้าใจตอนไหนก็สามารถถามในกลุ่มได้พี่ก็อยู่ในกลุ่มเนาะก็ช่วยโปรเจกต์เราเรื่อยๆเนาะแต่พี่ก็จะไม่ได้แบบเป็นนั่งจับมือทำแต่ว่าพี่จะเป็นการสอนแทนเนาะพี่ไม่อยากไปแบบล่วงเกินเราโดยการที่แบบไปจับมือแล้วทำนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันจะไม่ได้ใช้ฝีมือตัวเราเองพี่ก็จะทำคลิปวิดีโอออกมาสอนว่าโอเคต้องประมาณนี้นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ